ประเทศไทยมีสถาบันหลักที่สำคัญ3สถาบันคือสถาบันชาติสถาบันพระพุทธศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์ส่งผลให้ประเทศไทยมีความมั่นคงเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าสืบต่อมาตั้งแต่อดีตจวบปัจจุบันประเทศไทยมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขของชาติสืบเนื่องต่อมาตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัยเป็นราชธานีจวบถึงสมัยรัตนโกสินทร์ในปัจจุบันพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ล้วนแต่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ทรงมีพระปรีชาสามารถและมีสายพระเนตรยาวไกลได้ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจทั้งปวงที่ยังประโยชน์สุขให้เกิดแก่ปวงชนชาวไทยทุกทั่วหน้าทั้งแผ่นดินจึงทำให้ประสบนิกรไทยได้เทิดทูนและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ไว้เป็นที่สักการะบูชาสูงสุดตราปัจจุบันพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระมหากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่พระองค์หนึ่งแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ได้เสด็จสวรรคตเมื่อวันที่13ตุลาคมพุทธศักราช2559ยังความเศร้าโศกอาดูลให้เกิดขึ้นแก่พระสุนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าทั้งในประเทศและต่างประเทศพระองค์ได้ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจที่ยังประโยชน์สุขแก่ปวงชนชาวไทยเป็นอเนกอนันต์ดังเป็นที่ประจักษ์แก่ปวงชนชาวไทยและประชาคมโลกตลอดระยะเวลา70ปีแห่งการครองสิริราชสมบัติวัดระฆังโคสิตารามวรมหาวิหารกรุงเทพมหานครโดยพระธรรมธีรราชมหามุนีเจ้าอาวาสวัดระฆังโคสิตารามร่วมกับวัดระฆังญี่ปุ่นมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยน็อตกรุงเทพวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจเอสแบกสะพานใหม่วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจเอสแบกนนทบุรีพุทธสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ชมรมเชิดชูและสืบทอดพระพุทธศาสนาประเทศไทยสถาบันสื่อมวลชนชาวพุทธแห่งประเทศไทยและภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระองค์จึงได้ร่วมกันจัดโครงการพิธีบำเพ็ญมหากุศลเพื่อถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและการจัดงานประเพณีลอยกระทงเชื่อมสัมพันธ์ไทยญี่ปุ่นครบ129ปีณวัดระฆังญี่ปุ่นเมืองอาซึงิจังหวัดคานากาวะประเทศญี่ปุ่นในวันที่20พฤศจิกายนพุทธศักราช2559เพื่อแสดงความจงรักภักดีความกตัญญูกตเวทีและน้อมถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและเพื่อส่งเสริมความสมัครสมานสามัคคีของคนไทยทุกภาคส่วนในประเทศญี่ปุ่นให้เป็นปึกแผ่นมากยิ่งขึ้นเพื่อส่งเสริมอนุรักษ์และเผยแพร่ประเพณีงานลอยกระทงส่งเสริมวัฒนธรรมไทยสายใยสองแผ่นดินไทยญี่ปุ่นให้เป็นที่แพร่หลายมากยิ่งขึ้นคณะกรรมการดำเนินงานโครงการพิธีบำเพ็ญมหากุศลถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและงานประเพณีลอยกระทงเชื่อมสัมพันธ์ไทยญี่ปุ่นครบ129ปีระหว่างวันที่18ถึง22พฤศจิกายนพุทธศักราช2559ณวัดระฆังญี่ปุ่นเมืองอาซึงิจังหวัดคานากาวะประเทศญี่ปุ่นได้จัดให้มีพิธีปฐมนิเทศโครงการดังกล่าวขึ้นก่อนถึงกำหนดการเดินทางครั้งประวัติศาสตร์นี้ในวันอังคารที่8พฤศจิกายนพุทธศักราช2559ณห้องประชุมชั้น4
อาคารหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยตำบลลำไสอำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเวลา 14:00 นพระภิกษุสงฆ์และคณะผู้ร่วมเดินทางลงทะเบียนเมื่อคณะผู้ร่วมเดินทางพร้อมกันในห้องประชุมแล้วพระเดชพระคุณพระสุวรรณเมธาพรรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยประธานโครงการนำกล่าวคำบูชาพระรัตนตรัยอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาธัมมะภะคะวันตังอภิวาเทมิพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวตาธัมโมสวาคาโตภะคะวตาธัมโมธัมมังนมัสสามิธัมมังนมัสสามิอุปฏิปันโนภะคะวโตสาวกสังโฆสุปฏิปันโนภะคะวโตสาวกสังโฆดร.ประสิทธิ์บุตรศรีประธานกรรมการสมาร์ทพิกเจอร์และ Amazing Tour กล่าวต้อนรับและแนะนำคณะผู้ร่วมเดินทางให้ที่ประชุมได้รับทราบโดยทั่วกันและต่อมาพระเดชพระคุณพระสุวรรณเมธาพรรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยประธานโครงการกล่าวเปิดการปฐมนิเทศจากนั้นดร.ประสิทธิ์บุตรศรีประธานกรรมการสมาร์ทพิกเจอร์และ Amazing Tour กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของโครงการและชี้แจงเกี่ยวกับการเดินทางในครั้งประวัติศาสตร์นี้ต่อจากนั้นคุณธนกรเตชะแก้วเลขานุการชมรมเชิดชูและสื่อทอดพระพุทธศาสนาประเทศไทยกล่าวถึงการเตรียมความพร้อมชุดการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทยที่จะนำไปทำการแสดงและเผยแพร่ณประเทศญี่ปุ่นเสร็จแล้วพระเดชพระคุณพระสุวรรณเมธาพรรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยประธานโครงการกล่าวปิดการปฐมนิเทศจากนั้นคณะผู้ร่วมเดินทางได้ถ่ายภาพเป็นอนุสรณ์ร่วมกันวันศุกร์ที่18พฤศจิกายนพุทธศักราช2559เวลา 20:00 นคณะผู้ร่วมเดินทางพร้อมกันณสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิชั้น4ประตู2และ3เคาน์เตอร์สายการบินไทย TG
โดยมีทีมงานเจ้าหน้าที่ Smart Picture และ Amazing Tour คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้แก่คณะผู้ร่วมเดินทางทุกท่านเวลา 23:15 น.คณะออกเดินทางจากสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิประเทศไทยเหินลัดฟ้าบินตรงสู่สนามบินฮาเนดะประเทศญี่ปุ่นโดยสายการบินไทย TG 68219พฤศจิกายนพุทธศักราช2559เวลา 6:55 น.คณะเดินทางถึงสนามบินฮาเนดะกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นรับการตรวจตราลงหนังสือเดินทางและพิธีการศุลกากรแล้วจากนั้นคณะเดินทางไปยังภูเขาฟูจิซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่นมรดกโลกทางด้านวัฒนธรรมซึ่งเป็นภูเขาไฟที่ยังไม่ดับสนิทและมีความสูงที่สุดในประเทศญี่ปุ่นคือมีความสูงถึง 3,776 เมตรนับว่าเป็นภูเขาไฟที่สวยงามมากมีหิมะปกคลุมตลอดทั้งปีYama vuki asa ni suisha no ya warabe uta kikoeru kitani no akitani no haru aniki mo oyaji ni de mukuchi naku tari酒でも飲んでるだろうか。あのふるさとへ帰ろうかな。帰ろうかな。ท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมได้นำคณะจากทั้งไทย32รูปท่านนะครับมาถึง
ูเขาฟูจิแล้วก็พระประธานาธิบดีคือเขาอยากจะผ่านนะครับที่ประธานแห่งนี้เดี๋ยวจะให้คุณตู่นะครับหรือว่าคุณปัตมาได้เล่าให้ฟังว่าพัฒนาไม่ใช่ว่าพัฒนาอะไรนะพัฒนาอะไรนะคุณนัทยา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 เรสตรองนะคุณนัทยาเรสตรองซึ่งอยู่ติดกับทะเลสาบหนึ่งในเบญจภาคีทะเลสาบของภูเขาฟูจิเพราะงั้นอาหารที่ได้นำมามอบให้ก็เป็นอาหารซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์จากภูเขาฟูจินะเพราะว่ากันอย่างนั้นนะผมว่าตามนั้นแล้วก็ไม่เฉพาะแต่ภูเขาไฟฟูจิอย่างเดียวนะคะยังมีบริเวณรอบๆนะคะที่ได้รับให้จดทะเบียนเป็นมรดกโลกด้วยเช่นกันณบริเวณชั้น5ของภูเขาฟูจิมีร้านจำหน่ายสินค้าโอท็อปของญี่ปุ่นหลากชนิดและมีการเขียนป้ายบอกราคาเป็นภาษาไทยด้วยนอกจากนี้พนักงานขายชาวญี่ปุ่นบางคนยังสามารถพูดภาษาไทยได้อีกด้วยท่านผู้ชมครับตอนนี้คณะพวกเรากำลังมาชมสินค้าหลากชนิดพวกของกินพวกขนมของหวานต่างๆร้านที่เป็นแหล่งจำหน่ายสินค้าที่ระลึกหลากหลายของที่ภูเขาฟูจิแห่งนี้นะครับท่านผู้ชมครับขณะนี้คณะพวกเราจากเมืองไทยได้เดินทางมาถึงยันยอดเขาฟูจิหรือฟูจิซังสูงมากทีเดียวครับเป็นภูเขาที่สูงที่สุดของญี่ปุ่นฟูจิซังเป็นยอดเขาฟูจิอีกแห่งหนึ่งซึ่งคำว่าภูเขาฟูจิมันมีหลายยอดหลายชื่อเหมือนกันคือภูเขาฟูจิแต่ว่ายอดที่สูงที่สุดคือฟูจิซังซึ่งก็คือสถานที่ที่พวกเราได้มาในวันนี้ครับเป็นยอดที่เรียกว่าบรรยากาศข้างนอกนี่เมฆหมอกฝนละอองหิมะเนี่ยโปรยปรายจนกระทั่งว่าโอ้โหทำให้คณะพวกเรามีความสดชื่นนะต้องใส่ชุดกันหนาวเต็มที่เหมือนกับมายุโรปแต่ละท่านเนี่ยนะบอกว่ามายุโรปที่ญี่ปุ่นเนี่ยนะมีไอ้ม่วงบ้างมีไอ้ถูกบ้างผมก็มาอีกอย่างเขาหนึ่งเหมือนกันนะฮะเนี่ยทุกท่านนี่ก็มีความสุขนะครับนี่เรามาที่ร้านเพื่อมาหลบฝนหลบลมนะที่พัดอย่างรุนแรงนะที่ร้านขายของที่ระลึกบนยอดเขาฟูจินะมีหลากหลายแล้วทางร้านเขาก็ใจดีครับพูดภาษาไทยได้พอสมควรทีเดียวในบริการเมจิที่ใส่ไส้ถั่วแดงถั่วเขียวอะไรเนี่ยนะเขาได้รับรางวัลนะเนี่ยเขาก็เขียนเป็นภาษาไทยเดี๋ยวพาไปดูนะท่านผู้ชมครับนี่คือโมจิไส้ถั่วแดงชนะเลิศอวอร์ดเนี่ยฟังไม่ค่อยเจอคนยูยามะโอคุยามะคุณโอคุยามะนะเนี่ยที่เป็นคนมาขายเนี่ยโมจิหัวแดงหัวอะไรเนี่ยต่างนะตอนนี้นะครับเป็นภาษาไทยได้รับรางวัลจากนายกรัฐมนตรีอันดับหนึ่งในญี่ปุ่นนะครับเนี่ยครับพระเดชพระคุณครับเนี่ยโมจิที่ได้รับรางวัลอันดับหนึ่งของนายกรัฐมนตรีเนี่ยขนมท้องถิ่นที่เด็ดแล้วว่าเป็นโอท็อปชั้นหนึ่งของที่นี่ที่ภูเขาฟูจินะนี่นะคณะได้หยุดพักเพื่อดื่มน้ำชากาแฟเลิศรสขนานแท้ของประเทศญี่ปุ่นณร้านค้าที่ทันสมัยมีระบบเครื่องกดบัตรคิวเพื่อการสั่งซื้อชากาแฟและเครื่องดื่มอื่นๆจากนั้น
ให้ลูกค้านั่งรอคอยณโต๊ะบริการจนกว่าตัวเลขบัตรคิวจะปรากฏบนป้ายไฟฟ้าจึงจะนำบัตรคิวไปรับเครื่องดื่มที่สั่งซื้อไว้ต่อไปจากนั้นคณะได้เดินทางไปธรรมทัศนาณหมู่บ้านโอชิโนะฮักไกYama vuki asa ni suisha no ya warabe ka kikoeru kitani no akita ni no haru aniki mo oyaji ni de mukuchi naku taเรามาถึงหมู่บ้านโอชิโนะฮักไกเป็นหมู่บ้านที่มีความสำคัญอย่างมากของญี่ปุ่นเราจะมาแล้วมีประวัติศาสตร์ที่ยาวนานได้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกร่วมกันกับฟูจิซังซึ่งถือว่าเป็นแหล่งที่สำคัญมากมากทีเดียวครับทามันว่าสักเดณหมู่บ้านดังกล่าวนี้มีบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ทั้งหมด8บ่อที่มีน้ำใสสะอาดอันเกิดจากหิมะละลายในช่วงฤดูร้อนไหลมาจากภูเขาไฟฟูจิสามารถดื่มได้นี่ก็คือเป็นบ่อน้ำซึ่งเกิดขึ้นโดยธรรมชาตินะครับที่หมู่บ้านมรดกโลกติดกับภูเขาฟูจิแห่งนี้นะครับน้ำจะใสมากครับที่ขุดมาจากใต้พื้นพิภพพื้นดินมาเป็นนับเป็นพันๆปีนะครับเป็นบ่อน้ำที่เขาถือว่าศักดิ์สิทธิ์คนมาดูมาเห็นแล้วก็จะมีความรู้สึกทึ่งในความเป็นธรรมชาติและปลาที่เขามาเลี้ยงเอาไว้เห็นไหมครับปลาหลากชนิดนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับปลาคาร์ฟนี่ครับในว่ายวนอยู่ในใสสะอาดบนในน้ำเนี่ยนะครับเห็นไหมฮะเนี่ยใสเจ้าเห็นนะบ่อน้ำที่ศักดิ์สิทธิ์นะฮะเนี่ยลึกลงไปนู่นนะฮะเป็นน้ำที่ว่ายปลาที่แหวกว่ายอยู่นะครับเนี่ยท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมนำผู้ชมได้มาสัมผัสได้มาเห็นบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์นะครับซึ่งเป็นน้ำที่ผุดมาจากใต้พิภพนับเป็นพันๆปีนะครับมีความสะอาดญี่ปุ่นเขาก็เลยเรนน้ำหรือว่าดึงน้ำนะครับมาจากบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์เนี่ยเพื่อให้นักท่องเที่ยวมาเยี่ยมชมแล้วก็ลองดื่มดูนะฮะเนี่ยผมไม่ได้เห็นอ่ะว่าจะทำเป็นโอ้โอเคครับสุดยอดเลยท่านผู้ชมครับเนี่ยมีความยอดเยี่ยมเลยโออิชินะโออิชินะชอบไหม涙がこぼれないように思い出す春の日一人ぼっちの夜上を向いて歩こう滲んだ星を数えて思い出す夏の日
鳥ポーチの夜幸せは雲の上に幸せは空の上に上を向いて歩こう涙がこぼれ。ท่านผู้ชมครับตอนนี้ท้องฟ้าเปิดนะครับแล้วที่เผยโฉมความงดงามที่สุดของโลกนั้นก็คือฟูจิซังฟูจิซังครับที่เห็นอยู่ด้านหลังนะฮะสวยงามมากๆเพราะงั้นสมควรแก่การยกย่องเป็นมรดกโลกและณหมู่บ้านดังกล่าวนี้มีร้านค้าจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าโอท็อปให้นักท่องเที่ยวได้เลือกซื้อเป็นของที่ระลึกโดยทั่วกันแอปเปิลเขาผลิตแอปเปิลลูกพับจากไร่ที่เขาใช้สารเขาเรียกว่าสารอินทรีย์ปลอดสารพิษนะครับเนี่ยราคาหนอนราคาก็พอสมควรนะ500สินค้าโอท็อปที่หมู่บ้านมรดกโลกแห่งนี้นะครับมีผู้คนทั้งคนไทยคนญี่ปุ่นและต่างชาติเดินมาท่องเที่ยวกันเยอะครับเนี่ยมีการจำหน่ายสินค้าโอท็อปและผลิตภัณฑ์ทางด้านการเกษตรและอาหารสดทางทะเลมีมากมายหลากหลายชนิดก็ให้ท่านผู้ชมได้เห็นสินค้าที่นำมาจำหน่ายเป็นโอท็อปเป็นขนมของหวานหลากชนิดของญี่ปุ่นนะครับจากนั้นนำคณะเดินทางไปยังเมืองฮาชิโมโตะจังหวัดคานากาวะประเทศญี่ปุ่นเพื่อพักค้างคืนที่โรงแรมโตโยโกอินวันอาทิตย์ที่20พฤศจิกายนพุทธศักราช2559เวลา 8:20 นคณะชาวพุทธไทยจำนวน32รูปคนโดยมีพระเดชพระคุณพระสุวรรณเมธาพรรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยประธานโครงการและดร.ประสิทธิ์บุตรศรีผู้อำนวยการสถาบันสื่อมวลชนชาวพุทธแห่งประเทศไทยประธานฝ่ายคฤหัสถ์เดินทางไปยังวัดระฆังญี่ปุ่นเมืองอสึงิจังหวัดคานากาวะเพื่อร่วมจัดกิจกรรมพิธีบำเพ็ญมหากุศลถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและประเพณีงานลอยกระทงส่งเสริมวัฒนธรรมไทยเชื่อมสัมพันธ์ไทยญี่ปุ่นครบ129ปีและร่วมการทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสมทบทุนสร้างวัดระฆังญี่ปุ่นให้เป็นศูนย์กลางการปฏิบัติธรรมศูนย์อนุรักษ์ส่งเสริมสืบสารเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยและเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวพุทธไทยและชาวพุทธนานาชาติในประเทศญี่ปุ่นเวลา 9:00 นคณะชาวพุทธไทยเดินทางถึงวัดระฆังญี่ปุ่นมีคณะศรัทธาวัดระฆังญี่ปุ่นโดยการนำของท่านพระครูโคสิทธิ์พุทธิศาสตร์ประธานสงฆ์วัดระฆังญี่ปุ่นขอต้อนรับคณะอย่างอบอุ่นในการนี้นายสิทธิกรฉันทะแดนสุวรรณที่ปรึกษาสถานเอกอัครราชทูตไทยณกรุงโตเกียวได้ให้เกียรติมาเป็นประธานพิธีต้อนรับคณะชาวพุทธจากเมืองไทยและร่วมเดินนำขบวนกระทงส่งเสริมวัฒนธรรมไทยณบริเวณลานอเนกประสงค์ตรงข้ามวัดระฆังญี่ปุ่นเ
ื่อได้เวลาอันเป็นอุดมฤกษ์มงคลแล้วคณะชาวพุทธไทยในเครื่องแต่งกายแบบชุดไทยโบราณสวยงามและคณะชาวญี่ปุ่นในเครื่องแต่งกายชุดยุกตะซึ่งเป็นชุดประจำชาติของญี่ปุ่นที่งดงามได้เริ่มเคลื่อนขบวนกระทงที่สวยงามเข้าไปยังบริเวณวัดระฆังญี่ปุ่นสิทธิกรฉันทะแดนสุวรรณที่ปรึกษาสถานเอกอัครราชทูตไทยณกรุงโตเกียวประธานพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและจุดธูปเทียนบูชาที่รูปเหมือนสมเด็จพระพุทธาจารย์โตพรหมรังสีเสร็จแล้วจุดธูปเทียนบูชาที่เครื่องทองน้อยหน้าพระบรมสาธิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชด็อกเตอร์สวัยเสนาราชพิธีกรนำกล่าวคำบูชาพระรัตนตรัยและอาราธนาศีลพระเดชพระคุณพระสุวรรณเมธาพรรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยประธานโครงการให้ศีลพุทธศาสนิกชนรับศีลพิธีกรอาราธนาพระปริตรพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์สังกรณังกาจามิสัมมังกรณังกาจามิสังฆังกรณังกาจามิตุติยัมปิโพธิ์สังกรณังกาจามิตุติยัมปิธัมมังกรณังกาจุตุเสร็จแล้วพระเดชพระคุณพระสุวรรณเมธาพรรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยประธานโครงการกล่าวถึงวัตถุประสงค์และความเป็นมาของโครงการดร.ประสิทธิ์บุตรศรีผู้อำนวยการสถาบันสื่อมวลชนชาวพุทธแห่งประเทศไทยประธานฝ่ายคฤหัสถ์กล่าวสุนทรพจน์นางนันทศรีประกอบมีประธานชมรมเชิดชูและสืบทอดพระพุทธศาสนาประเทศไทยกล่าวแสดงความรู้สึกประทับใจนายสิทธิกรฉันทะแดนสุวรรณที่ปรึกษาสถานเอกอัครราชทูตไทยณกรุงโตเกียวกล่าวสุนทรพจน์ต้อนรับคณะท่านพระครูโคสิทธิ์พุทธศาสตร์ประธานสงฆ์วัดระฆังญี่ปุ่นกล่าวสมโภชนียกถาจากนั้นพุทธศาสนิกชนร่วมการถวายพระทหารเพลแด่พระภิกษุสงThank you.
ลำดับต่อมาเป็นการแสดงรำบวงสวงน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชโดยคณะศิลปินพื้นบ้านสมาชิกชมรมเชิดชูและสืบทอดพระพุทธศาสนาประเทศไทยเพื่อสืบทอดอนุรักษ์และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยให้เป็นที่รู้จักในประเทศญี่ปุ่นมากยิ่งขึ้นสร้างความประทับใจและความบันเทิงให้แก่ผู้เข้าร่วมงานเป็นอย่างมากสิบปีเดียวคุณตามตรงขอกราบคารวะขอสมบ้านคุณผ่าดอกบุตรผู้องค์ลำคุณประทับประสงค์ผอมสามองค์ในทรงอยู่ขอให้มาเสยอยู่ย่างภูคาเนโอรับพี่น้องฟังก่อนแรกนะครับอะไรพะหลวงย้อยห้ำต้องคอยย้อยต้องม่วงบารมีของพ่อหลวงขอให้มากระแผ่ตุ่มคนไทยไว้อย่าปล่อยวางคนไทยไว้อย่าปล่อยวางว่าเด้อน้อยมานานแล้วพวกชาวไทยหัวใจเศร้าหนาวใดไหนใครบ่สวงต้องมาทิ้นพ่อหลวงดวงใจของเราขาพากันห้องกองน้ำตาเด้อลูกหลานไทยทั่วลาน้ำตาล้างลงดินสิ้นความหวังพังทลายสำฝันบัญญัติพ่อเอ้ยพ่อขันเป็นกลับมาได้กลับคืนมาเสด็จพ่อลูกสิรออยู่ท่าถวายน้อมกูสุแนวสิ่งใดดีพอได้ตัดตั้งไว้ให้พวกไปทำตามคงกันได้ดีงามให้ซอยทำกันเอาไว้กลางอีสานเหนือใต้ตะเวนตกตะเวนออกยามมีภัยเพียรหายก่อเที่ยวเยี่ยมยอมยามดีน้อน้ำว่ามีน้อฝนแห้งเอาฝนหลวงเข้ามาซอยมีโครงการใหญ่น้อยรวมแล้วตั้ง 4,000 โครงการเลื่อนวานั้นว่าสามารถสาธยายเพราะว่าหลายเหลือเกินเครื่องเดือนก็พอใดเศรษฐกิจพอเพียงเป็นปัจจัยที่ทำให้เฮาคนไทยได้คิดทีเหตุให้มันพอดีเหตุให้มันพองามขันไปหลายไกลปั่นแดงใส่คนไกลๆได้หักกันดีน้ออีกอันหนึ่งว่านั้นให้ลูกหักสามัคคีสร้างคุณงามความดีประเพณีวัฒนธรรมให้ซอยกันจะลงไว้พอหลวงของเฮาขันไปยามนอนนั่งกลับแน่บ่เต็มตาคือน้ำชาพาราให้หูเมื่อหายห่อนมาอ่อนสอนบ่มีลาพอเสด็จไปมาสู่ดินฟ้าด้วยเป็นห่วงพระคุณของพ่อหลวงบารมีของพ่อหลวงเหลือขนาดบ่ได้มีลายล้นนำบ่ว่าใส่งามงามโอ้ยนานาWe'll be right back.
ตาบางคนดีมาพาอีกทีน้องนี้ก็สัญญาบางตาบางตาบางคนดีมาพาอีกทีน้องนี้ก็สัญญาจะเป็นแฟนกับอ้ายดังใจว่าจะบอกอ้ายเป็นแฟนอย่างเขาว่าจะขายเทวดาป่าดีภาษาน้ำอายบ่เป็นแต่ว่าก็แม่น้ำอายบ่เป็นอยากให้สอนร้องเล่นเพลงกันตื้อน้องเป็นสาวอีสานน้องพัดทีมได้เห็นสุรินทร์ที่นี่ทั้งแสนตื่นน้องเป็นสาวอีสานน้องพัดทีมได้เห็นสุรินทร์แสนตื่นเห็นแดนเห็นแสงนอกกันตึมน้องเป็นสาวเห็นบ่าวนอกกันตึมดังจบพรึมพรึมเป็นภาษาค่ะแม่ท้องมนเขาแล้วหรือดีหรือโดนของดีของเขาแน่แน่ต้องมนของเขาหรือดีหรือโดนของดีของเขาแน่แน่ต้องตาจิตสาทั้งใจแท้ต้องตาจิตแต้นตึงตักแท้มือบ่าวค่ะแม่
มชาติบ้านนาฝนตกมามีของกินฝนแล้งแห่งแผ่นดินห้วยบึงน้องแห่งเหือทรายมาเด้อมาเฮ็ดนามาเด้อมาจะเดินทายนับวันจะกลับกลายบ่าวสาวไหลเข้าเมืองกรุงเสียงแคนกลมเสียงสุงอะไรน่ะแตรลงตุงเสียงแคนกล่องเสียงซออ่อนแล้วอ้ออ่อนอีแล้วอ้อมาเด้อมาช่วยกันกออีสานน้องบ้านสอนใจคน
กว้างสดใสหวนคำเว้าละอ่อนสอนน้ำใจทุกเดือนไปบุญประจำก็มีเฮ็ดบุญตามที่ตามของที่12ของ14ยิ่งเป็นบุญประจำปีคนอีสานมีความสนุกเหลือเกินYeah, yeah, yeah, yeah.
ลำดับต่อจากนั้นเป็นพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสมทบทุนสร้างวัดระฆังญี่ปุ่นให้เป็นศูนย์กลางการปฏิบัติธรรมศูนย์อนุรักษ์ส่งเสริมสืบสารเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยและเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวพุทธไทยและชาวพุทธนานาชาติในประเทศญี่ปุ่นพุทธศาสนิกชนได้ร่วมการเจริญจิตภาวนาเพื่อถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชโดยพร้อมเพรียงกันจากนั้นพระสงฆ์อนุโมทนาพุทธศาสนิกชนกรวดน้ำรับพรวันเพ็ญเดือน12น้ำก็นองเป็นตะลิ่งเราทั้งหลายต่อจากนั้นเป็นพิธีลอยกระทงส่งเสริมวัฒนธรรมไทยเชื่อมสัมพันธ์ไทยญี่ปุ่นครบ129ปีนำโดยพระเดชพระคุณพระสุวรรณเมธาพรรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาประธานพิธีฝ่ายสงฆ์และนายสิทธิกรฉันทะแดนสุวรรณที่ปรึกษาสถานเอกอัครราชทูตไทยณกรุงโตเกียวดร.ประสิทธิ์บุตรศรีผู้อำนวยการสถาบันสื่อมวลชนชาวพุทธแห่งประเทศไทยพร้อมโดยคณะผู้ร่วมงานและแขกผู้มีเกียรติร่วมกันลอยกระทงตามลอยกระทงกันแล้วขอเชิญน้องแก้วออกมารำวงรำวงวันลอยกระทงรำวงวันลอยกระทงสุดท้ายพระเดชพระคุณพระสุวรรณเมธาพรรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาประธานโครงการได้มอบของที่ระลึกให้แก่นายสิทธิกรฉันทะแดนสุวรรณที่ปรึกษาสถานเอกอัครราชทูตไทยณกรุงโตเกียวพระครูโคสิทธิพุทธิศาสตร์ประธานสงฆ์วัดระฆังญี่ปุ่นได้มอบของที่ระลึกให้แก่ดร.ประสิทธิ์บุตรศรีผู้อำนวยการสถาบันสื่อมวลชนชาวพุทธแห่งประเทศไทยและคณะชาวพุทธจากประเทศไทยเพื่อความเป็นสิริมงคลโดยทั่วกันจากนั้นคณะได้เดินทางไปยังเมืองคามาคุระเพื่อไปธรรมทัศนาเยี่ยมชมและไหว้พระขอพรหลวงพ่อโตไดบุสึที่วัดโคโตกุอินพระใหญ่แห่งเมืองคามาคุระณบริเวณวัดแห่งนี้มีเรื่องราวในทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญเกี่ยวกับพระราชวงศ์แห่งประเทศไทยกล่าวคือมีต้นสนที่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิราวุธสยามกุฎราชกุมารทรงปลูกไว้ในวโรกาสที่เสด็จพระราชดำเนิน
เยือนวัดโคโตกุอินเมื่อวันที่27ธันวาคมพุทธศักราช2445หลายปีต่อมาต้นสนที่ทรงปลูกไว้ตายลงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายเวียรศักดิ์ฟูตระกูลเอกอัครราชทูตไทยณกรุงโตเกียวเป็นผู้แทนพระองค์ปลูกต้นใหม่ขึ้นแทนที่ต้นเดิมในตำแหน่งเดียวกันเมื่อวันที่3กรกฎาคมพุทธศักราช2553และต้นสนที่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7ทรงปลูกไว้ในวโรกาสเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีณวัดโคโตกุอินเมื่อวันที่9เมษายนพุทธศักราช2474และเมื่อวันที่25กันยายนพุทธศักราช2530สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูลในหลวงรัชกาลที่10ครั้งดำรงพระราชอิสริยยศที่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ์สยามกุฎราชกุมารเสด็จพระราชดำเนินที่เมืองคามาคุระประเทศญี่ปุ่นได้ทรงปลูกต้นสนไว้เป็นอนุสรณ์ตราบจนถึงทุกวันนี้คณะจึงได้ถ่ายภาพเพื่อเป็นอนุสรณ์ร่วมกันเสร็จแล้วคณะได้เข้าไปสักการะหลวงพ่อโตไดบุสึคือพระอมิตาพุทธนิโอยุราอิซึ่งประดิษฐานอยู่ภายในวัดโคโตกุอินองค์พระพุทธรูปสร้างจากสมฤทธิ์สร้างเสร็จเมื่อปีพุทธศักราช1795ความสูงรวมฐานอยู่ที่ 13.35 เมตรเฉพาะองค์พระพุทธรูปนั้นสูง11เมตรน้ำหนักประมาณ122ตันส่วนองค์พระที่มองเห็นเป็นสีเขียวนั้นเกิดจากการที่สำริดทำปฏิกิริยาออกซิเดชันกับสภาพอากาศทั้งฝนและหิมะมายาวนานจนกลายเป็นสีเขียวและเป็นเอกลักษณ์จนถึงทุกวันนี้หากสังเกตให้ดีจะเห็นรอยเชื่อมโลหะที่เชื่อมพระพุทธรูปองค์นี้ให้เป็นรูปร่างซ้อนกันขึ้นไปรวมทั้งหมด8ชิ้นคณะได้ร่วมกันสวดมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลโดยทั่วกันในโอกาสเดียวกันนี้ดร.ประสิทธิ์บุตรศรีและคณะ
ได้ถ่ายภาพร่วมกับนักท่องเที่ยวทั้งชาวญี่ปุ่นและชาวต่างชาติอื่นๆที่มาท่องเที่ยวและสักการะหลวงพ่อตู่ไดบุสึจนสมควรแก่เวลาแล้วคณะได้ไปรับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคารนำคณะเข้าพักค้างคืนที่โรงแรมโตโยโกอินเมืองฮาชิโมโตะระหว่างการเดินทางไปพักที่โรงแรมนั้นคณะศิลปินจิตอาสาก็ได้ทำการขับขานบทเพลงเพื่อความบันเทิงอย่างสนุกสนานสร้างสีสันบรรยากาศบนรถให้สุนทรีมีชีวิตชีวาจารึกไว้ครั้งหนึ่งในชีวิตณแดนอาทิตย์อุทัยเมืองซามูไรประเทศญี่ปุ่นจากใจดวงนี้ที่มันละเมอคิดถึงเธอไม่มีวันลืมกุหลาบสีแดงที่มอบแด่คุณเพื่อเป็นไออุ่นเมื่อยามคนเหงาฝากไปกระซิบหัวใจเบาเหมือนยามคุณเศร้ามันคงผ่อนคลายสายวันที่14กุมภานางจำนางเจอใจก็ถือดอกไม้มาให้สีดำเป็นบางครั้งเอานางด้วยกันเคยเอาหัวหนุนตักละหากพิ้งอีกร่างนางจำได้หรือว่าลืมแล้วว่าสาธุเด้อคือพ่อวันนั้นในใครหัวใจที่หมอบเลยนางกุหลาบสีแดงวันรักวาเลนไทน์ดวงกินเราของพี่สบายดวงกินเราของพี่สบายถึงเป็นกระต่ายไม้ฉันก็ยอมซ้อมเมื่อใดสิร้อนเมื่อใดสิพ้นไปจ้องฉันบนฟ้ากระต่ายยังปรารถนากระต่ายยังปรารถนาวันไหนจันทราจะหล่นลงพื้นดินไม่สิ้นชีวิตก็คอยต่อไปแม้นมันจะไม่หมดสิ้นความหวังกุหลาบแดงเจ้าเอ๋ยขอเจ้าจงฟังวันไหนเขาช่างเจ้าจงคืนมาเดินมาบ้านเหลืองนั้นมองเก่าไม่เห็นนะเจ้าเพื่อนเจ้าจะรอให้คืนพ่อคนส่งเดินนั่งให้คืนพ่อคนส่งเดินนั่งควันทำเหมือนใจเจ้าหลงคืนเรื่องนอนให้ส่งคืนเดินนั่งนอนครับขอขอบคุณทุกท่านใจครับวันจันทร์ที่21พฤศจิกายนพุทธศักราช2559ภาคเช้าเมื่อคณะรับประทานอาหารเช้าที่โรงแรมเสร็จแล้วคณะออกเดินทางไปยังอุทยานประวัติศาสตร์พระราชวังอิมพีเรียลกรุงโตเกียวระหว่างการเดินทางพระเดชพระคุณพระสุวรรณเมธาพรรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนามหาจุฬาได้นำคณะสวดมนต์ไหว้พระเพื่อความเป็นสิริมงคลดูทั่วกันนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิติปิโสภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทโธมิจฉาจารณสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตรโรปุริสธรรมสารติสัทธาเทวมนุสานังพุทโธภะคะวะこぼれないように泣
きながら歩く一人ぼっちの夜。ท่านผู้ชมครับนี่ครับการจัดระบบการจัดขยะของญี่ปุ่นนะครับการจัดเป็นระบบบ้านนี้ตอนนี้สำหรับที่เป็นกล่องพวกกระป๋องทั้งหลายนะพวกเครื่องดื่มนะที่ยังอยู่ในสภาพที่เรียกว่าอาจจะยังไม่ได้ตกแต่งอะไรเลยนะแล้วก็ที่เป็นขวดพลาสติกเนี่ยก็ยืนเนี่ยเขาจะเอาไว้เป็นเขาคนเดินเอานักบินก็เห็นว่าในสถานศึกษาเนี่ยเนี่ยคนจะต้องจัดระบบไว้อย่างนี้นะท่านผู้ชมครับเห็นไหมเนี่ยเพราะงั้นก็เลยอยากจะบอกท่านผู้ชมว่าที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาจัดระบบการจัดเก็บขยะที่เป็นระบบมาตรฐานนะครับไม่ทำอะไรเข้าระหว่างการเดินทางไปยังอุทยานประวัติศาสตร์พระราชวังอิมพีเรียลคณะศิลปินจิตอาสาก็ได้ทำการขับขานบทเพลงเพื่อความบันเทิงอย่างสนุกสนานสร้างสีสันบรรยากาศบนรถให้สุนทรีมีชีวิตชีวาชีวิตเซฟแต่จิตใจไม่เคยเกเรหลอกลวงทำร้ายใจใครเรื่องความรักเศร้าใครโลต้องขอเสียใจฉันหมอถวายวัดไปพร้อมกับหญิงชายคู่นั้นนานแล้วนี่คือติ๋มเองที่อยู่ที่มีจะขาดเลอะโลกีฉันก็มีหัวใจผ่องแผ้วเลิกไฟเพ้อฝันถึงวิมานชิมพลีเมืองแก้วหลับได้ครึ่งตื่นพอแล้วไม่เป็นนกแก้วในกรงของใครคณะได้ไปทำมทัศนาเยี่ยมชมอุทยานประวัติศาสตร์ที่พระราชวังอิมพีเรียลโตเกียวเป็นพระราชวังของสมเด็จพระมหาจักรพรรดิแห่งญี่ปุ่นตลอดจนพระราชวังอิมพีเรียลตั้งอยู่ในแขวงชิโยดะกรุงโตเกียวใกล้กับสถานีรถไฟโตเกียวพระราชวังแห่งนี้แต่เดิมเป็นที่ตั้งของปราสาทเอโดะซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของโชกุนตระกูลโทกุกะวะแต่ว่าพระราชวังเดิมนั้นถูกระเบิดทำลายลงไปมากในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองและต่อมาได้สร้างพระราชวังแห่งใหม่ขึ้นบนพื้นที่แห่งนี้จนแล้วเสร็จในปีพุทธศักราช2431และต่อมาในปีพุทธศักราช2507ก็ได้รับการบูรณะให้สมบูรณ์และสวยงามน่าทัศนายิ่งนักในแต่ละวันจะมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวญี่ปุ่นและชาวต่างชาติจำนวนมากมาเที่ยวชมสถานที่สำคัญแห่งนี้ท่านผู้ชมครับขณะนี้คณะสายสุขจากประเทศไทย32ทูตท่านนะครับเดินทางมาที่โตเกียวของวันที่21สิงหาคม2559ครับด้านหลังที่ท่านผู้ชมอยู่ในขณะนี้ก็พระราชวังอิมพีเรียลซึ่งเป็นที่ประทับของพระมหาจักรพรรดิญี่ปุ่นปัจจุบันนี้ที่ของพระมหาจักรพรรดิที่ครองที่ประเทศญี่ปุ่นก็คือพระจักรพรรดิอากิฮิโตะนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นสถานที่สำคัญของชาวญี่ปุ่นเขาเพราะที่ในส่วนจิตใจของประชาชนญี่ปุ่นจะเห็นได้ว่ามีพี่น้องประชาชนทั้งชาวไทยชาวญี่ปุ่นชาวจีนและชาวต่างประเทศจากทั่วอเมริกามามากมายมหาศาลครับนี่แหละครับคือจุดศูนย์กลางที่สำคัญของประเทศญี่ปุ่นคือพระราชวังอิมพีเรียลแห่งนี้ครับท่านผู้ชมครับขณะนี้ผมอยู่ที่หน้าบริเวณ
พระราชวังอิมพีเรียลของพระมหากษัตริย์จักรพรรดิอากิฮิโตะนะครับฮัลโหล we're glad to see you please tell us what's your name please my name is Wu Jingqing Wu Jingqing yeah and excuse me my name is Sister yeah what of you are from I'm from China from China, China yeah. I see so how many days are you expecting to stay in China in Japan how many days it's 2 days yeah. Okay we are very happy to see you thank you very much okay see you bye okay see you bye tamuno watashi niあなたは綺麗すぎますนี่คืออนุสาวรีย์นักรบที่ยิ่งใหญ่ของญี่ปุ่นนะครับที่ตั้งอยู่ที่บริเวณด้านหน้าพระราชวังอิมพีเรียลครับมีพี่น้องประชาชนทั้งชาวญี่ปุ่นและชาวไทยชาวต่างชาติมากมายครับได้พากันมาเยี่ยมชมพระราชวังแห่งนี้ครับเห็นไหมครับทุกคนมากมายหลากหลายあなたにいい人来るその日まで他の男に抱かれはしないあなた別れてゆくわและอีกด้านหนึ่งของพระราชวังอิมพีเรียลมีกลุ่มอาคารตึกระฟ้าของกรุงโตเกียวตั้งตระหง่านเสียดฟ้าบ่งบอกถึงความทันสมัยศิวิไลของมหานครโตเกียวเมืองหลวงของประเทศญี่ปุ่นNa ni umareru naraba จากนั้นคณะได้ไปรับประทานอาหารกลางวันณภัตตาคารท้องถิ่นในกรุงโตเกียวท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมนำคณะจากประเทศไทย32คนนะครับเดินทางมาแต่ว่าขณะเดียวกันก็นำคณะได้มารับประทานอาหารเที่ยงนะครับทางกลางวันที่ร้านอาหารที่ผมที่เราแห่งนี้นะครับวันนี้เราก็รอเพื่อไปรับประทานอาหารชั้น3เป็นอาหารพื้นเมืองของชาวญี่ปุ่นที่มีชื่อแห่งนี้นะครับแล้วเราไปทานข้าวกันครับมีเมนูหลากหลายทีเดียวครับあの子どこにいるのやら星空の続くあの街あたりか細い風の口笛が恋の傷เสร็จแล้วคณะได้ไปชมและถ่ายภาพเป็นอนุสรณ์ณมุมสวยโตเกียวสกายทรีซึ่งเป็นหอกระจายคลื่นตั้งอยู่ในเขตสุมิดะกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นปัจจุบัน
เป็นสิ่งก่อสร้างที่สูงที่สุดในประเทศญี่ปุ่นและได้กลายเป็นหอคอยที่สูงที่สุดในโลกที่ความสูง634เมตรคณะได้ถ่ายภาพเพื่อเป็นอนุสรณ์ร่วมกันครับท่านผู้ชมครับตอนนี้เรามายืนสง่างามอยู่ที่ด้านหน้าของโตเกียวสกายทรีซึ่งเป็นหอคอยที่สูงที่สุดในโลกนะครับตอนนี้คณะของเราจากเมืองไทย32รูปท่านมาอยู่ตรงจุดบริเวณตรงนี้นะครับรวมทั้งใต้ของเราครับเพราะฉะนั้นโตเกียวสกายทรีเป็นหอคอยงานส่งสัญญาณด้านคมนาคมที่รัฐบาลญี่ปุ่นได้สร้างขึ้นมาใหม่เพื่อทดแทนกับโตเกียวทาวเวอร์ซึ่งประสิทธิภาพในการรับส่งสัญญาณเป็นทั่วโลกนั้นอาจจะด้อยลงไปเพราะงั้นถึงว่าเป็นหอคอยใจกลางกรุงโตเกียวที่สูงที่สุดคนงานประสิทธิภาพก็นิยมมาท่องเที่ยวที่สุดโดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณตรงนี้ครับเพราะฉะนั้นพวกเราจึงยกนิ้วให้ครับいつも一人ぼっち。ลำดับต่อมาคณะได้เดินทางไปเยี่ยมชมทัศนาถนนนาคามิเซะถนนสายวัฒนธรรมย่านช้อปปิ้งและร้านขายของที่ระลึกมากมายณสถานที่แห่งนี้จะมีชาวญี่ปุ่นใส่ชุดกิโมโนะหรือชุดยุกตะซึ่งเป็นชุดประจำชาติของญี่ปุ่นเดินโชว์อวดนักท่องเที่ยวทั้งชาวญี่ปุ่นชาวไทยและชาวต่างชาติเป็นภาพที่น่าประทับใจอย่างยิ่งและท่านผู้สนใจสามารถเช่าชุดดังกล่าวแต่งตัวเดินโชว์เพื่อถ่ายรูปไว้เป็นอนุสรณ์花が散るばかり。ท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมและคณะได้เดินทางมายังที่ลังซากุสะแหล่งท่องเที่ยวและถนนสายวัฒนธรรมที่สำคัญของกรุงโตเกียวครับถัดไปนั้นก็คือวัดอาซากุสะซึ่งสักครู่เราก็จะไปที่นั่นนะฮะมาเซนโชกินะครับแต่ว่าที่เห็นอยู่ด้านหลังนี่ก็คือหุ่นของท่านโชกุนซึ่งมีบทบาทสำคัญในการรักษาเมืองโตเกียวท่านสังเกตดูนะครับท่านโชกุนเขาจริงเขาจังมากและบางทีท่านก็นู่นแหละครับอยู่บนหลังคาพร้อมที่จะตรวจตราว่าใครนะฮะได้รับตำแหน่งแล้วถูกขอตำแหน่งท่านก็จะได้ดูแลด้วยนะฮะเนี่ยภาพนี้นะครับจากนั้นคณะได้ไปทำทัศนานวัดเซนโซจิเมืองอาซากุสะเพื่อสักการะพระโพธิสัตว์กวนอิมที่ศักดิ์สิทธิ์และวัดแห่งนี้ถือเป็นวัดที่เก่าแก่ที่สุดในกรุงโตเกียวสร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นที่ประดิษฐานพระโพธิสัตว์กวนอิมปัจจุบันยังคงเป็นวัดที่มีผู้คนจากทั่วโลกเดินทางไปเยี่ยมชมอย่างไม่ขาดสายและเป็นที่จัดงานเทศกาลสำคัญมาตั้งแต่สมัยโบราณภายในวัดมีองค์เจ้าแม่กวนอิมทองคำที่มีความสูงถึง 5.5 เซนติเมตรนอกจากนี้ด้านหน้าประตูวัดและในบริเวณกลางลานวัดมีโคมไฟสีแดงเป็นสัญลักษณ์คณะได้ถ่ายภาพเพื่อเป็นอนุสรณ์ร่วมกันYoru no sakaba de hitori naku Shinu made issho to shinjiWatashi baka desu baka desu เสร็จแล้วนำคณะไปยังเมืองชินจูกุแหล่งบันเทิงและช้อปปิ้งขนาดใหญ่ทันสมัยใจกลางเมืองหลวงกรุงโตเกียวเป็นศูนย์รวมแฟชั่นเก๋ๆเท่ๆของเหล่าบรรดาแฟชั่นนิสต้า
มีสถานีรถไฟชินจูกุที่เป็นเหมือนศูนย์กลางของย่านนี้ซึ่งเป็นหนึ่งในสถานที่ที่คึกคักที่สุดในญี่ปุ่นในแต่ละวันมีผู้คนจำนวนมากถึง 2.5 ล้านแสนคนที่ใช้บริการสถานีรถไฟแห่งนี้และทางด้านตะวันตกของย่านนี้ก็เต็มไปด้วยตึกระฟ้ามากมายมีโรงแรมที่ทันสมัยอาคารตึกแฝดซึ่งเป็นสำนักงานรัฐบาลและด้านบนของตึกนี้เปิดให้บริการเข้าชมฟรีส่วนทางด้านตะวันออกนั้นคือคาบูกิโชเป็นย่านที่เต็มไปด้วยห้างสรรพสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดใหญ่เช่นบิ๊กแคมาร่าลาบีและย่านบันเทิงยามราตรีที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่นจนสมควรเก็บเวลาแล้วคณะได้ไปรับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคารท้องถิ่นและได้ถวายน้ำปานะแด่พระคุณเจ้าอาหารอร่อยครับโอเคมองกินแบบพื้น yeah. บ้านของชาวญี่ปุ่นสมัยเอโดะบรรยากาศเอโดะสมัยเอโดะนะโอ้ปุด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 เลยนะเนี่ยใช่ใช่อืมมอร์นิ่งอ่ะมอร์มอร์ละนะเลยครับทานให้อร่อยนะโอ้โหสุดยอดคณะนักแสดงอากาศฝนตกเติมพลังให้เต็มที่นะโอ้ครับพยายามให้มีความรู้สึกอร่อยตลอดนะอะไรมากครับตอนนี้ที่ประทับใจมากนะครับถ้าอร่อยก็กรุณาให้มีเสียงมีซาวด์เอฟเฟคด้วยนะมีซาวด์เอฟเฟคด้วยอะไรมากครับอะไรมากจากชื่ออาหารซาวด์เอฟเฟคซาวด์เอฟเฟคคิเมตะคิเมตะเป็นไรบ้างครับอาจารย์สุดยอดครับเดือนหน้ามาใหม่ครับมาใหม่นะเดือนหน้านะเดือนหน้ามาฟรีมาฟรีนะเซเวอร์ค่ะตอนนี้คณะเรากำลังจะออกจากเมืองชินจูกุเดินทางไปยังกรุงโตเกียวกับสู่ประเทศไทยอยู่ท่ามกลางบรรยากาศฝนตกลงมาโดยตลอดครับอากาศก็หนาวที่เมืองชินจูกุแห่งนี้ในช่วงเวลาประมาณ 5:00 น.เศษของที่นี่นะครับเสร็จจากนั้นนำคณะออกเดินทางสู่สนามบินฮาเนดะกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นเวลา 19:00 น.คณะเดินทางถึงสนามบินฮาเนดะเพื่อรับการตรวจตราหนังสือเดินทางและพิธีศุลกากรท่านผู้ชมครับขณะนี้ผมได้นั่งอยู่ที่สนามบินฮาเนดะ
กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นครับซึ่งคณะพวกเราจากประเทศไทย32รูปเดินทางมาทำบุญและร่วมพิธีประเพณีลอยกระทงส่งเสริมวัฒนธรรมไทยสายใหญ่2แผ่นดินที่ประเทศญี่ปุ่นที่วัดระฆังญี่ปุ่นเมืองอาซังิจังหวัดคานากาวะขณะนี้พวกเราก็ทำภารกิจทางการทหารนั้นครบถ้วนสมบูรณ์แล้วก็กำลังนั่งรอขึ้นเครื่องเดินทางกลับประเทศไทยในโอกาสเดียวกันนี้ครับเราก็ได้มีคนญี่ปุ่นนะครับซึ่งจะเดินทางไปกับสายการบินอื่นแต่ว่ามาอยู่ที่บริเวณตรงนี้กับเรานั่นก็คือคุณโนตมินะครับฉะนั้นเราก็จะได้พูดถึงว่าความสัมพันธ์ระหว่างไทยญี่ปุ่น130ปีปีหน้าเนี่ยเป็นเรื่องสัมพันธ์คณะสายผมทั้งหมดเนี่ยก็เป็นผู้ซึ่งได้ที่ตนทำงานเพื่อสังคมและก็ได้เชิงวัฒนธรรมและศาสนาครับดังนั้นเราทุกคนก็มีความสุขที่ได้มาณดินแดนอาทิตย์ไทยแห่งนี้นะครับแล้วก็ไปทำบุญแล้วก็ไปท่องเที่ยวหลายแห่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือพระราชวังที่สำคัญคือพระราชวังอิมพีเรียลซึ่งสมเด็จพระจักรพรรดิอิกิโตะนะครับท่านก็ได้ประทับอยู่ที่พระราชวังอิมพีเรียลเพราะเราก็ได้เดินทางไปท่านนะครับนี่แหละครับเป็นที่สำคัญเอาละครับนี่ก็เป็นบรรยากาศในก่อนที่เราจะขึ้นเครื่องนะครับตอนนี้ก็เห็นคณะสายบุญกำลังนั่งอยู่ในแถวนะครับแถบภาพไปดู涙がこぼれないように思い出す。วันอังคารที่22พฤศจิกายนพุทธศักราช2559เวลา 24:20 น.คณะเดินทางจากสนามบินฮาเดดะประเทศญี่ปุ่นเที่ยวบินที่ TG661เดินทางกลับสู่ประเทศไทยเวลา 5:25 น.คณะเดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิประเทศไทยโดยสวัสดิภาพพร้อมด้วยความประทับใจอิ่มบุญโดยทั่วกันการจากโครงการพิธีบำเพ็ญมหากุศลถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและประเพณีงานลอยกระทงส่งเสริมวัฒนธรรมไทยเชื่อมสัมพันธ์ไทยญี่ปุ่นครบ129ปีณวัดระฆังญี่ปุ่นเมืองอาซังิประเทศญี่ปุ่นตลอดถึงการส่งเสริมความสมัครสมานสามัคคีของคนไทยทุกภาคส่วนในประเทศญี่ปุ่นให้กลมเกลียวเป็นปึกแผ่นมากยิ่งขึ้นเพื่อส่งเสริมอนุรักษ์และเผยแพร่ประเพณีงานลอยกระทงส่งเสริมวัฒนธรรมไทยสายใหญ่สองแผ่นดินไทยญี่ปุ่นให้เป็นที่ประจักษ์และแพร่หลายกว้างขวางมากยิ่งขึ้นในประเทศญี่ปุ่นและประชาคมโลกสื่อไปขอพลานุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงดลบันดาลประทานพรให้คณะผู้ร่วมเดินทางทุกท่านตลอดถึงญาติสนิทกัลยาณมิตรทุกคนประสบแต่ความเจริญรุ่งเรืองมั่งคั่งไพบูลย์พูนสุขปราศจากอุปัทวันตรายทั้งปวงและขอให้มีแต่สันติสุขอย่างยั่งยืนโดยทั่วกันいつかは忘れる人なのに飲めば未練がまた募る人どう
とへ帰ろうかな帰ろうかな雪どけせせらぎ丸木橋荒松の目が北国の北国の春好きだとお互いに言い出せないまま別れても五年あの子はどうしてるあのふるさとへ帰ろうかな帰ろうかな山吹き朝霧水車の矢わらべ歌聞こえる北国の北国の春兄貴も親父にで無口な二人たまには酒でも飲んでるだろうかあのふるさとへ帰ろうかな帰ろうかな